ร้องกองปราบบริษัทขายก้าไม้ชวนลงทุนปลูกกระท่อมสุดท้ายโดนเทไม่รับซื้อนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการหลอกลวงในด้านต่างๆหรือเรื่องของการหลอกลวงของก้าไม้นะครับต้นอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้การที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาข้อมูลให้ดีให้ดีนะครับเพราะว่าการที่วันนี้นะครับต้นกระท่อมเองนะครับก็เป็นเมื่อก่อนที่เป็นยาเสพติดแต่พอปลดนะครับล็อกเป็นยาเสพติดเนี่ยครับก็มีนะครับพวกหัวใสนะครับเอาก้านะครับไม้เอามาขายนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับซื้อเท่านั้นเท่านี้แต่แน่นอนครับว่ายิ่งเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแพงนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันยังเป็นยาเสพติดแต่พอปลดล็อกเป็นยาเสพติดแล้วมันก็กลายเป็นซื้อง่ายขายคล่องมันก็เลยกลายเป็นถูกพอถูกปุ๊บนะครับเขาก็เลยเพียงแค่ขายก้าไม้แล้วก็ไม่รับซื้อคืนแน่นอนครับก็หวังที่จะได้กำไรอย่างหวังที่จะนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ก็อย่างเป็นอย่างที่เห็นนะครับร้องกองปราบนะครับบริษัทขายก้าไม้ชวนลงทุนปลูกกระท่อมสุดท้ายโดนเทไม่รับซื้อคืนชาวบ้านนะครับร้องกองปราบนะครับเอาผิดบริษัทขายก้าไม้ชวนลงทุนปลูกกระท่อมพอถึงกำหนดโดนเทไม่รับซื้อทำสูญเสียเงินหลายล้านบาทเมื่อเวลา 13:00 นของวันที่28สิงหาคมที่ศูนย์รับแจ้งนะครับฟาร์มกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชก.นายไพรัตน์ ณราพันลบนะครับอายุ64ปีอดีตกำนันตำบลโพสาวหารจังหวัดอุทัยธานีอำเภออุทัยธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเกษตรกรนะครับหลายจังหวัดภาคกลางรวม13คนเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจหญิงนะครับจันทิมาคุณโลดอังกูลรองสารวัตรนะครับสอบสวนกก2บกปเพื่อแจ้งฟาร์มหลังถูกบริษัทจำหน่ายก้าพันไม้แห่งหนึ่งหลอกให้ลงทุนปลูกต้นกระท่อมแต่พอถึงกำหนดนะครับกลับไม่มารับซื้อผลผลิตตามที่ตกลงกันไว้จนได้รับฟาร์มเดือดร้อนเพราะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายนะครับรวมฟาร์มเสียหายมูลค่าหลายล้านบาทนายไพรัตน์กล่าวว่าเมื่อปี2564มีตัวแทนบริษัทจำหน่ายก้าไม้แห่งหนึ่งโฆษณาชักชวนให้เกษตรกรต่างๆในพื้นที่นะครับหลายจังหวัดของภาคกลางอาทินะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทและลพบุรีลงทุนซื้อต้นก้ากระท่อมของบริษัทไปปลูกอ้างว่าจะรับซื้อผลผลิตนะครับจำพวกใบนะครับกลับคืนในราคากิโลกรัมละ170บาทแต่พอถึงครบกำหนด1ปีกลับไม่มีการรับซื้อตามที่ตกลงกันไว้บางรายก็รับซื้อจะถูกกว่าในราคาเหลือกิโลกรัมละนะครับ30บาทนายไพรัตน์กล่าวต่อว่านะครับนอกจากเงินลงทุนต้นก้าแล้วพวกตนยังต้องแบกรับภาระค่าปุ๋ยค่าน้ำค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจำนวนมากเฉลี่ยแล้วคิดเป็นเงินไล่ละ 100,000 บาทขึ้นไปที่ผ่านมามีผู้หลงเชื่อนะครับเกือบ60รายเฉพาะกลุ่มของตนก็ประมาณ 15-16 รายฟาร์มเสียหายหลายล้านบาทจึงตัดสินใจรวมตัวกันเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบปรามให้ช่วยเหลือทางด้านคดีด้วยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำของผู้เสียหายก่อนจะนำพยานหลักฐานต่างๆมาตรวจสอบและส่งเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาทราบนะครับพิจารณาสั่งการต่อไปก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่อยากจะเอามาเตือนกันนะครับเป็นข้อมูลที่บอกว่าวันนี้การที่นะครับมีใครก็แล้วแต่ที่มาติดต่อเราเรื่องอะไรแล้วดูแล้วเอ๊ะมันมีความผิดปกติหรือมีความผิดแปลกๆก็ต้องให้คิดกันไว้ก่อนเพราะว่าลองคิดดูนะครับว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเขาให้เรามาซื้อกล้านั่นก็คือเราจะต้องซื้อหลังจากนั้นแล้วมาการันตีเรื่องของผลผลิตเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับในการการันตีผลผลิตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับผลผลิตที่ออกมาตอนช่วงนั้นนะครับถ้ามันจำนวนเยอะนะครับแน่นอนครับราคามันจะถูกถ้าจำนวนน้อยราคามันจะแพงแต่เขาสามารถที่จะการันตีได้เนี่ยมันก็น่าจะมีข้ออะไรให้เราสงสัยว่าเอ๊ะเขาต้องการขายก้าพันขายสิ่งที่เขาต้องการครั้งแรกแล้วเขาก็ไม่คิดจะซื้อคืนหรือเปล่าเพราะก็ลองคิดดูว่าแต่ละคนที่ซื้อก้าพันไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาดูแลบำรุงรักษาแล้วก็พื้นที่บางพื้นที่นะครับก็คือจะทำไร่ทำนาทำสวนได้ก็มาเปลี่ยนมาทำอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบก็ต้องศึกษากันดูให้ดีครับอันนี้ก็เป็นเอาเป็นข่าวนะครับที่เอาออกมาเพื่อให้ทุกคนและประชาชนได้รับทราบในข้อมูลเหล่านี้เผื่อว่าบางทีใครมีพี่น้องหรือใครที่รู้จักคนที่รู้จักเผื่อว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะได้เอาไปเตือนภัยกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ